สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอร์เก้นคลอปนะครับระบุว่าลิเวอร์พูลไม่มีอะไรต้องกังวลแค่ทุ่มสุดตัวเพื่อการลุ้น4แชมป์เจอร์เก้นคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยืนยันว่าเขาและทุกทีมไม่มีอะไรต้องกดดันกับโอกาสในการลุ้นคว้า4แชมป์ในฤดูกาลเดียวว่าจะได้หรือไม่ลิเวอร์พูลคว้าแล้วนะครับทั้งคาร์ลบักครับและเอเบครับพวกเขาเหลือความสำเร็จในศึกพรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งพวกเขาเหลืออีกเพียงแค่2เกมสุดท้ายเท่านั้นสำหรับฤดูกาลนี้โดยในพรีเมียร์ลีกพวกเขาต้องเอาชนะไว้ก่อนในเกมพบกับวูแฮมตันและไปลุ้นในแมตช์ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ชนะในการพบกับแอสตันวิลล่าผมคงไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องแรงกดดันสำหรับทีมอื่นแต่มันก็ไม่มีแรงกดดันอะไรสำหรับเราถ้าคุณมีบางอย่างจะต้องสูญเสียไปมันคงเป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปแต่สำหรับเราไม่มีอะไรที่ต้องเสียผมทราบดีว่าเราต้องชนะในเกมการแข่งขันแต่เราก็ทำแบบนั้นได้ต่อเนื่องแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสำหรับเรามันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีแบบนั้นผมไม่รู้หรอกเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนและเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ที่ผ่านมาผมคิดว่าเราจัดการกับมันได้ดีที่เหลือก็คือลองดูแล้วลุ้นว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรเทนลันลิเวอร์พูลมี1ซีซั่นที่เจ๋งที่สุดของทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ดีที่สุดเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับระบุลิเวอร์พูลมี1ซีซั่นที่ดีที่สุดหากเปรียบเทียบเฉพาะทีมจากพรีเมียร์ลีกแล้วไม่ว่าจะได้แชมป์ลีกและครอบครองหรือไม่ก็ตามหลังจากที่หงแดงกำลังไปลุ้นครบทั้ง4แชมป์ใหญ่เทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับแบ็คขวาคนเก่งของลิเวอร์พูลแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมของตนมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฤดูกาลหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบรรดาทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกไม่ว่าพวกเขาจะได้แชมป์ลีกและครอบครองหรือไม่ก็ตามลิเวอร์พูลนะครับได้แชมป์และครอบครองแล้ว2รายการในฤดูกาลนี้นั่นก็คือคาร์ลบักครับกับเอเวอร์ครับและพวกเขาก็ยังมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพิ่มอีกอย่างไรก็ตามในรายของพรีเมียร์ลีกนั้นพวกเขาต้องทำผลงานในเกมตัวเองให้ดีรวมถึงหวังให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับผลการแข่งขันที่เลวร้ายไปด้วยจากการที่เรือใบสีฟ้ามีคะแนนนำหน้าพวกเขาอยู่1แต้มซึ่งหลายคนก็มองว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสไม่มากนักที่จะสมหวังในรายการนี้การที่ทำผลงานได้ดีในทุกรายการของซีซั่นนี้นั่นทำให้สำหรับผมแล้วนะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่แบบทีมที่ดีที่สุดตลอดกาลของฤดูกาลในหน้าประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลยเรามีลุ้นแชมป์ทุกรายการจนถึงนัดสุดท้ายของแต่ละรายการนั่นเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะร้องขอได้มันเป็นความสำเร็จที่พิเศษไม่ว่าวันอาทิตย์นี้บทสรุปจะเป็นยังไงก็ตามเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนระบุทิ้งท้ายดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยเจอร์เก้นคล็อปป์ซาดูดีโอลิกี้ขึ้นชั้นตำนานลิเวอร์พูลเทพกี้ตำนานหงส์แดงเจอร์เก้นคลอปป์นะครับกุนซือลิเวอร์พูลระบุดีว่าโอลิกี้จะถือเป็นตำนานของทีมไปตลอดกาลพร้อมเชื่อว่าโอลิกี้จะไปได้สวยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะย้ายไปเล่นให้กับทีมไหนหลังจากนี้เจอร์เก้นคลอปป์นะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพรีเมียร์อังกฤษกล่าวย่องย่องดีว่าโอลิกี้ดาวรุ่งชาวเบลเยียมว่าถือเป็นตำนานของทีมหลังจากที่โอลิกี้กำลังจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้แล้วตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับดีบ็อกโอลิกี้ไม่ได้เป็นตัวเลือกลำดับแรกในชุดตัวยิงของลิเวอร์พูลเลยและที่สำคัญนะครับเขาไม่ลงเล่นแต่สามารถยิงประตูช่วยทีมในจังหวะสำคัญได้อย่างยอดเยี่ยมได้หลายครั้งด้วยอย่างเช่นประตูที่ทำได้ในรอบรองชนะเลิศนัดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2018-2019 ซึ่งยิงใส่สเปอร์ส่งให้ทีมได้แชมป์ไปครอบครองเป็นต้นอย่างไรก็ตามโอลิกี้เหลือสัญญาจนถึงช่วงสัมมนาเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเพื่อหาอากาศลงเล่นมากขึ้นแม้ว่าจะยังมีความสุขดีกับลิเวอร์พูลก็ตามโดยทีมที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าตัวดีวอกโอลิกี้ไปร่วมทัพนั่นก็คือ AC มิลานนั่นหมายความว่าเกมที่หงดังลิเวอร์พูลจะเจอกับวูแฮมตันวันเดอร์ในวันอาทิตย์22พฤษภาคมนี้นั่นจะเป็นนัดสุดท้ายของโอลิกี้ที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นที่อันฟิลด์ในฐานะนักเตะหงดังเจอร์เก้นคลอปป์เปิดเผยว่าเราสามารถทำอย่างนั้นในการอำลานักเตะได้โดยเฉพาะกับคนที่เรารู้ว่าจะย้ายออกไปอย่างแน่นอนเท่านั้นและดีวอกโอลิกี้ก็อยู่ในกรณีนั้นใช่ผมคาดหวังว่าเขาจะได้รับการต้อนรับหรือการอำลาพิเศษเขาเป็นตำนานของลิเวอร์พูลสำหรับผมเขาจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดกาลเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่สำคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยร่วมงานมาด้วยมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่ผมก็รู้สึกสนุกมากๆที่ได้ร่วมงานกับเขาเขาสมควรได้รับคำอวยพรดีๆจากเราสำหรับอนาคตของเขาไม่ว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนเขาก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นเด็กหนุ่มที่นิสัยดี
ทุกคนในทีมต่างก็รักเขาเวลาที่ผมคิดเกี่ยวกับดีบ็อกโอลิกินาผมจะจดจำได้หลายเรื่องเลยล่ะครับโอเว่นทำนายผลพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลหงชนะแต่ไม่ถึงแชมป์ไมเคิลโอเว่นนะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาทำนายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลที่จะเตะกันในวันอาทิตย์นี้ครบทุกคู่โดยมองว่าทีมเก่าของเขาอย่างหงแดงลิเวอร์พูลจะเก็บชัยชนะได้แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการแซงขึ้นไปเป็นแชมป์ยูโรโดยโอเว่นนะครับทำนายผลการแข่งขันมีดังนี้อาร์เซนอลจะชนะเอเวอร์ตัน 2-1 เบรนท์ฟอร์ดจะชนะลีดยูไนเต็ด 2-1 ไบรตันจะแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด 0-1 เบอร์ลี่จะเสมอนิวคาสเซิล 1-1เชลซีจะชนะวัตฟอร์ด 3-0 คริสตัลพาเลซจะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-1 เลสเตอร์ซิตี้จะชนะเซาท์แฮมป์ตัน 2-0 ลิเวอร์พูลจะชนะบูมฮัมตัน 3-0 แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะแอสตันวิลล่า 3-1 และนอร์ทอิชซิตี้จะแพ้ท็อตแนมสเปอร์ 2-0 นะครับเรื่องของเก็บชัยทั้งคู่ลาโลทำนายผลพรีเมียร์ลีกนัดปิดฤดูกาลมาร์คลอเรนสันนักวิเคราะห์ลูกหนังชื่อดังของ BBC Sport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษออกมาทำนายเผยผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายของฤดูกาลครบทุกคู่ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้โดยเขามองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลต่างก็จะเก็บชัยชนะทั้งคู่นั่นหมายความว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะตกไปเป็นของระบายสีฟ้าโดยผลการแข่งขันที่ลอโร่หรือลอเรนสันนะครับทำนายมีดังนี้อาร์เซนอลจะชนะเอเวอร์ตัน 2-1เบรนท์ฟอร์ดจะชนะลีดยูไนเต็ด 2-1 ไบรตันจะเสมอเวสต์แฮม 1-1 เบอร์ลี่จะเสมอนิวคาสเซิล 1-1 เชลซีจะชนะวัตฟอร์ด 2-0 คริสตัลพาเลซจะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-0 เลสเตอร์ซิตี้จะชนะเซาท์แฮมป์ตัน 2-0 ลิเวอร์พูลจะชนะวูลฟ์ฮัมตัน 2-0 แมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะแอสตันวิลล่า 3-0 นอร์ทอิชซิตี้จะแพ้ท็อตแนมสเปอร์ 2-0 ครับอย่าตื่นเต้นกดดันตัวเองเป๊ปชี้สิ่งที่ระบายต้องทำในเกมสุดท้ายเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กระตุ้นลูกทีมไม่ต้องตื่นเต้นในเกมพรีเมียร์ลีกนัดชี้ชะตาแชมป์ในฤดูกาล 2021-2022 ของพวกเขาที่จะเปิดบ้านสนามเอทิฮาดสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้เพราะจะเป็นการกดดันตัวเองแค่โฟกัสกับแผนการเล่นเพื่อคว้าชัยชนะก็พอปัจจุบันแมนเชสเตอร์ซิตี้นำเป็นจ่าฝูง90คะแนนมีแต้มมากกว่าอันดับที่2ลิเวอร์พูลอยู่แค่1คะแนนเท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้จำเป็นจะต้องชนะและคว้าชัยชนะให้ได้เอาไว้ก่อนเพื่อการันตีการคว้าแชมป์โดยไม่ต้องไปสนใจการแข่งขันคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับบูมแฮมตันแต่ถ้าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดท่าเสมอหรือแพ้แอสตันวิลล่าแล้วล่ะก็ลิเวอร์พูลชนะบูมแฮมตันมันก็จะทำให้ลิเวอร์พูลปาดหน้าคว้าแชมป์ลีกไปครอบครองทันทีเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากล่าวว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้มันก็แค่ฟุตบอลเกมหนึ่งอย่าไปคิดถึงผลการแข่งขันที่จะตามมาว่าจะชนะหรือไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเอาชนะแอสตันวิลล่าเราจำเป็นที่จะต้องกระวนกระวายหรือไม่ไม่เลยไม่จำเป็นเราก็แค่สนุกไปกับโมเมนต์นี้จากประสบการณ์ของผมนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ